คลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวเมืองที่ได้ชื่อว่าอยู่แล้วมีความสุขจริงๆครับบรรยากาศริมน้ำโขงชิลสุดอากาศดีและคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนมและนี่คืออาหารโปรดของผมเลยนะครับชอบถนนเรียบลำน้ำโขงเมืองนครพนมแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งร้านกาแฟร้านนี้ก่อนเนี่ยครับผมว่าที่นี่เปิดใหม่นะเพราะว่ามาครั้งล่าสุดเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีตรงนี้เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยครับคึกคักเลยเพราะว่าอยู่ตรงแลนด์มาร์คเลยแล้วโรงแรมก็ชื่อแลนด์มาร์คด้วยนะข้ามกับร้านพญานาคเลยร้านพญานาคอยู่ข้างหลังเราครับโอ้ร้านเปิด6 โมงเช้าถึง10 โมงน้ำปั่นเยอะเลยอุ๊ยได้แล้วเย้ขออนุญาตนะคะนี่สั่งน้ำปั่นไปโอ้ตรงนี้โรงแรมใหม่เต็มเลยครับดูดิตรงเมื่อกี้เราพาไปนั่งคาเฟ่ตรงนี้ใช่ไหมครับชื่อว่าแลนด์มาร์คข้างๆก็มีโรงแรมนึงครับชิดโคงโฮเทลแอนด์คาเฟ่โอ้คาเฟ่ก็น่ารักอ่ะก็มีสีแดงเชียวดูดิผมจะให้ดู7-Eleven ริมโขงนี่นี่ดูนี่ครับดูเป็นไง2 ชั้นครับ 2 ชั้น2ชั้นครับตรงแต่จะมีร้านอาหารด้านบนเฮ้ยแต่ไม่ดีนั้นน่าเข้าอ่ะไปดูไปเว้ยนี่เป็นไงแล้ว 7-Eleven มีที่นั่งข้างหน้าด้วยเฮ้ยเจ๋งเลยอ่า 7-Eleven มีเก้าอี้นั่งตรงนี้ชั้น2มีอาหารกาแฟเบเกอรี่ที่นั่งห้องน้ำมีของฝากขายด้วยโอ้โหมีของฝากขายด้วยเหรอเจ๋งอ่ะอ๋อแต่ว่าชั้นเนี้ยปิดตอน2 ทุ่มครึ่งถึง5 ตีปิดใช่ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ชั้นสองชั้นสองเรื่องสั่งอาหารตรงนี้แล้วก็ไปนั่งกินด้านนอกได้ด้านนอกเป็นเอาท์ดอร์นะครับไม่ติดแอร์ตรงนี้ปิด5 ทุ่มตรงที่นั่งกินนะสมลานพญานาคเฮ้ยแฟนจะนั่งกินไหมนครพนมค่ะไก่ทอดใช่ไก่ทอดมากินดีกว่าถึงอันอาหารเป็นข้าวต้มโจ๊กนะครับส่วนนั่นจะเป็นเมนูขาเล่นไม่อยากจะชมวิวอ่ะขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าสวยเลยนี่ไงตรงนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำโอ้นี่เราพาทัวร์7-Eleven เลยนะ7-Eleven นครพนมเจ๋งที่เป็นเซเว่นที่เจ๋งที่สุดตั้งแต่เอ็นจอยเคยเข้าเลยว่าไหมใช่เอาไว้จุดถ่ายรูป แล้วก็อันนี้ก็ชมลานพญานาคได้เห็นพญานาคอยู่ทางนู้นแล้วก็เห็นฝั่งโขงเฮ้ยตอนเช้าก็หมอกลงก็สวยดิใช่ดิว้าวเจ๋งอะปีนี้นะครับเป็นปีที่ผมกลับมานครพนมแล้วรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเมืองเนี่ยเยอะมากเลยนะมีร้านคาเฟ่เปิดขึ้นเยอะมากถนนสวยขึ้นถนนยาวขึ้นถนนเรียบลำน้ำโขงนี่โอ้โหเต็มด้วยคือทางจักรยานยาวเลยอ่ะชอบนะครับตอนนี้เราเดินมาที่ลานพญานาคอีกรอบนึงเดี๋ยวต้องเดินสำรวจสักหน่อยแล้วครับเฮ้ยร้านกาแฟอีกแล้วตรงนู้นอ่ะใช่มีร้านกาแฟอีกแล้วอีกมุมพญานาคอีกมุมนึงเวลาน้ำพ่นออกมาลงถังนะพอดี3 มิติป่ะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันเลือนไปหมดแล้วภาพเลยว่าดูไม่ออกมีเรือดินเนอร์ด้วยครับเรือสำราญ Paradise Cruise นี่ตารางล่องเรือของ Paradise Cruise นะครับ 5:30 น.ถึง 4:00 น.ผู้ใหญ่200บาทโอ้โหล่องเรือ2 ชั่วโมงไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มอันนี้ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มดูเหมือนว่ามาครั้งนี้นครพนมจะเต็มไปด้วยคาเฟ่ริมโขงเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีเรือกินอาหาร
พิ่มขึ้นคือเหยียบเลยครับใช่ลำใหญ่กว่าเดิมปกติตอนนั้นเป็นแค่เรือแบบเทศบาลใช่ไหมที่เป็นเรือเล็กๆก็ชมอยู่ใช่ปะแต่ว่าตอนนี้มีเรือที่แบบว่าล่องดินเนอร์ดูเหมือนมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆขึ้นมาเยอะขึ้นเพียบเลยรู้สึกว่าคึกคักอ่ะมีอะไรทำวันนี้ก็คึกคักดูดิคนเพียบเลยวันนี้วันหยุดไงนี้ลำนี้จะเป็นเรือของเทศบาลนะครับล่องโขงชมวิว50บาทไปนั่งลำนี้แล้วครับ50บาท5โมงเย็นถ้าเหมาที่ชั่วโมงละพันจะไปข้างหลังเลยครับแล้วก็ทางสนับสนุนจากทางอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับอดีตวีรบุรุษปราชญ์ทัศนศึกษาครับเดี๋ยวเราหาใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครพนมนะครับขอต้อนรับผู้เกียรติทุกท่านนครพนมนะฮะเป็นเมืองที่น่าอยู่คู่สมานีโดยเทียนนี่แหละครับเป็นไม่มีข้อมูลล่วงหน้านะครับมีข้อมูลผมขอหน่อยก็แล้วกันมองเห็นหอนาฬิกาด้วยราวพันกับ70เมตรวันนี้เรือเราล่องที่ระคงลึก4เมตร20เซนนะฮะราคาท่านผ่านวัดโอกาสซ้ายมือคือวัดโอกาสศรีโกบาลเป็นที่ประดิษฐานชื่อว่าอะไรครับ Fortune River View นครพนมถึงแล้วครับว้าวเห็นแม่น้ำโขงไหมมีระเบียงด้วยเฮ้ยถนนเรียบแม่น้ำโขงโอ้งานเลี้ยงเราอยู่ตรงนี้เหรอริมสระว่ายน้ำโอ้ยังกับชายหาดเลยแต่ตรงนั้นแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้หาดทรายน้ำลงตรงนั้นเป็นหาดทรายเลยสวยอ่ะนี่ทวินเบสน้ำน้ำดื่มนะครับแล้วก็กาแฟแก้วมีให้ตู้เย็นตู้เย็นตึ้งโอ้ยยังไม่ได้แช่อะไรต้องแช่เองอยากกินไหมน้ำเย็นแช่ให้ขวดเอ๋ตรงนี้ห้องน้ำครับตะแดน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 มีขับโบ้ไหมเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อมีระบบฝักน้ำอุ่นน้ำร้อนอยู่แล้วมีที่สิบก้นโอเคสบายใจตัน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 ที่ไฟผ่าแล้วก็ตู้เซฟมีสลิปเปอร์เนี่ยสลิปเปอร์ no สลิปเปอร์ไม่เห็นแล้วก็ที่วางกระเป๋าตรงนี้เดี๋ยวว่ามีโต๊ะทำงานให้พี่นะเออมีโต๊ะนั่งทำงานได้โอเคไฟชาร์จแบตได้เยี่ยมมีได้ประโคนด้วยมีโต๊ะนั่งเออเสียบ USB ได้ค่ะแล้วก็มีปลั๊กโอ้โหแบบนี้นั่งเฝ้าพี่ทำงานให้กำลังใจคิดขึ้นครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตลาดนะครับตลาดนครพนมปกติมานครพนมผมจะชอบไปหาของกินที่นั่นมีอาหารอร่อยที่ผมกินประจำเป็นความอร่อยแบบออริจินอลซะด้วยอะไรฮะเดี๋ยวเราว่าจะโบกรถเลยนะรถตุ๊กๆอ่ะ3ล้ออะไรเงี้ยไปที่ตลาดน่าจะมีรถตุ๊กๆวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างนะคิดว่าเราต้องไปบอกก่อนนะโรงแรม Fortune River View Hotel เดี๋ยวเราจะบอกรถไปครับโอ้มีคนนั่งอยู่เป็นตลาดของไปด้วยโอเคเลยครับสนุกค่ะที่นครพนมอากาศดีคือกลับย้ายมาอยู่เลยว้าวร้อนร้อยกว่าเนี่ยยิ่งร้อนเป็นคนเดียวมาก
ตลาดสดแล้วหาก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าไปข้างในตู้ไม่ลุ่มเลยหรอปลาตัวใหญ่มากครับลุ่มเลยเจอแล้วครับนี่เราจะมาซื้อแหนมคุกนี่ครับฮะกินนี่เลยเหรอได้มีที่นั่งนั่งนี่ได้ครับสองจานค่ะสองจานเจอแล้วแหนมคุกเย้ไปSun is shining 24/7 Cause when we're together It feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf Falling from a tree If I be a shooting star You make a wish No, I don't fake this kind of feeling Never felt so real My heart is on the table Cause you're my everythingDo, do, 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 do I wanna marry you It's when you อร่อยมากขึ้นด้วยเพราะว่าชอบความเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวแล้วตอนแรกมันจะหวานๆใช่ไหมเผ็ดนิดๆแต่พอใส่มะนาวไปเปรี้ยวๆด้วยโอ้ว้าวบอกเปรี้ยวครับมีผักกาดโอ้มีชุดผักให้ด้วยไอ้ยาWhen I wake up in the morning and I see your face I'm becoming blind by a dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's nothing else I wanna do ใส่พริกด้วยครับใส่พริกไว้ด้วยครับถึงนี้สิจะทวนแหน อยากมากินก็ตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลเมืองนครพนมครับนี่ครับเดี๋ยวเราหารถกลับโรงแรมกันดีกว่าตามล้อไปคนละ40 บาทโอเคแสดงขึ้นโอเคไปได้ครับนั่งสามล้อกับครับสามล้อแบบสกายแล็บด้วยครับอย่าถนนเรียบลำน้ำโขงของนครพนมนะครับก็ทำยาวขึ้นมากเลยใช่จากปีก่อนๆที่เรามานะใช่เขาบอกประมาณ74 กิโลเมตรนะเรียบแบบเนี้ยสามารถใครที่แบบชอบวิ่งปั่นจักรยานอะไรเงี้ยคือตลอดเส้นทางนี้นี่คือแบบยาวๆไปถึงท่าพนมนู่นเลยว้าท่าพนมไปทางนู้นทางนู้นไปสะพานมิตรภาพไปถึงสะพานมิตรภาพแล้วก็มีอุโมงค์ลอดใต้ด้วยโอ้ใช่อุโมงค์จักรยานใช่อุโมงค์จักรยานโอ้น่าปั่นมากมีอุโมงค์จักรยานลงไปเฮ้ยอุโมงค์จักรยานจะเป็นยังไงนะอยากเห็นจังเลยรู้สึกว่าอยากมาอีกรอบเฮ้ยแล้วตรงนี้เขาทำอะไรกันครับเนี่ยเขาไฟอ่ะเขาไม้ที่ล่องไหลไฟอ่ะจากที่ทำไหลเรือไฟเมื่อตอนออกพรรษาเนี่ยนี่โอ้น้ำรอดไปถึงตรงนี้เลยค่ะโอ้หาทรายมาไปดิ
แล้วเราก็มาถึงนครพนมก็ต้องมาที่นี่ครับบ้านดุงโฮครับดุงโฮจิมินครับบ้านลุงโฮจะอยู่ด้านหลังนะครับเดินตรงเข้าไปครับตามสวนนี่นะครับเมื่อ3ปีก่อนก็เคยพามาเที่ยวนะฮะอันนี้มาอัปเดตก็ยังเหมือนเดิมนะครับลำเลื่อนขึ้นโอ้ยต้นไม้สูงขึ้นเนี่ยครัวยังเหมือนเดิมไหมครับโอ้ยังอยู่ครับโต๊ะครัวยังอยู่ครับจะเป็นต้นมะเฟืองต้นที่ลุงโฮปลูกนะครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยดูทานมันสิแล้วก็ดูแบบโอ้โหต้นเบื้องแล้วแต่ว่ามีลูกนะครับช่วงนี้ไม่มีนะนี่มีลูกถึงตอนที่เราไปที่เวียดนามนะใช่2 4ด้านในมีบรรยายด้วยที่บอกว่าพฤติการเวียนเนี่ยดูซิชาวเวียดนามใต้จะเอาลุงโฮมั้ยพอครบโมงเย็นเดียวเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้ลุงโฮก็ได้เป็นเวียดนามหรือเป็นเวียดกงค่ะภายหลังสหรัฐก็บังคับบ้านเราส่งเครื่องบินลบมาไว้ที่อุบลอุดรนครพนมโคราชประจวบนครสวรรค์อุตภเปาทีนี้สหรัฐเอาระเบิดนาปาไปถล่มเวียดนามเหนือแล้วระเบิดลูกนึงน่ะไปโดนเรือผู้ยกกับตายเยอะรัฐบาลไทยเห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเลยมีมติไม่ส่งชาวเวียดนามกลับอีกเลยแต่รัฐบาลไทยให้อยู่นะแต่สัญชาติไม่ให้ค่ะให้ก็นิดเดียวไม่มีสัญชาติเลยนะออกนอกเขตก็โดนจับค่ะทีนี้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือกับสหรัฐอย่างหนักผลสุดท้ายความสามัคคีมันอยู่ที่ไหนถ้าจับกลุ่มกันกอดกันแน่นมหานาควยโลกนี้ค่ะนี่เขาซื้อเป็นที่ระลึกแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่านะโอ้ยได้พี่ผมดูแล้วแกนในมันใส่ได้เชี่ยวชาญเนาะมันเป็นรูอยู่นะเออใส่ได้ว่ะมันใส่ได้อ่ะโอ้ใช่ใช่เขาออกได้ด้วยเออเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนที่ลุงโฮใช้เลยบ้องลุงโฮบ้องลุงโฮเก็บเป็นที่ระลึกที่บ้านสักอันไม่ได้ใช้หรอกเอาใหญ่ถ่ายรูปเรียบร้อยซื้อถ่ายรูปได้ครับเอ๊ะหรือเขาให้เช่าถ่ายรูปวะจบการรู้จักอันนี้ชุดให้เช่าหรือจะให้เช่าค่ะให้เช่าราคาเป็นยังไง100บาทค่ะ100บาทเช่าถ่ายรูปได้เดินถ่ายรูปในมีหลายสีด้วยครับหลายสีค่ะคือ100บาทถ่ายรูปเอาใหญ่นะครับวิธีใส่นี่ใส่ออกมาแล้วจะสวยแบบนี้ครับนี่ครับปฏิทินแบบนี้นะครับเป็นไงครับสุดยอดสวยแบบไหนนี่ของวิ่งหน้ามาเลยเห็นไหมสวยแต่หน้าไม่ได้แบบนี้ฝั่งสูงก็ไม่ได้จะสูงแบบนี้สวยแบบนี้หรือจะสวยแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะสวยแบบนี้หรือว่าจะสวยแบบนี้หรือจะสวยแบบนี้นี่เฮ้ยชุดเอาใหญ่นี่ว่าใช่ไหมไม่ชุดปุ่งใหญ่กาแฟ G7 กาแฟคิชมดของเวียดนามอันนี้พี่แล้วก็นี่อันนี้อะไรเนี่ยตัดจ่าจะตัดให้นะคะกันกันกินไปก่อนขนมกล้วยขนมกล้วยโอ้โหนึกว่าสับปะรดกล้วยกับแป้งเฮ้ยกล้วยมันจะหนึ่งกับอันนี้เป็นเผือกมีกล้วยมีมันมีถั่วแล้วเราก็มาแวะที่โบสถ์ด้วยนะครับนี่ขอสิยังไม่ยังไม่เนี้ยดีกว่าวัดนักบุญหนองแสงนะครับต้องรีบไปก่อนเที่ยงค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของวิสักลาวแห่งที่3รองจากกรุงกระแทอุบลอุบลเป็นศูนย์กลางวิสักลาวแห่งแรกที่คุณพระมิชชันนารีทั้งสองท่านนี้ที่เรากำลังทำอนุสาวรีย์ให้กับท่านวันที่จะฉลองวันที่10ธันวาคมนี้นี่นะครับอยู่ข้างๆวัดเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะบูรณะครับแต่ก่อนเป็นบ้านของเจ้าอาวาสนะครับสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทางวัดเขาก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ก็อยู่ติดกับตัวโบสถ์เลยตัวอาสนวิหารเลยนะครับนี่เลยน่าจะด้านหลังนะตรงนี้น่าจะลานจอดรถเนาะครับทุกคนตอนนี้เรามา
กูบาร้านกาแฟชื่อว่ากูบาร์เฮาส์เป็นร้านที่ดูสถาปัตยกรรมเลยครับเหมือนแบบสมัยก่อนอะช่วงฝรั่งเศสเรื่องมีอิทธิพลอยู่แถวนี้เออโอ้มีร้านแคปบาร์ด้วยมีคนถือเค้กอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นซูเวเนียร์อ๋อมีร้านซูเวเนียร์ด้านนี้อ่ะจะเดินไปทางนู้นเฮ้ยไปดูตรงนี้ไหมได้เป็นร้านขายของเครื่องเล็กของกูบาใช่ค่ะแล้วมีชั้นอดด้วยโอ้มีสองชั้นด้วยชั้นบนชั้นล่างสุดท้ายก็มาฝั่งนี้บรรยากาศร้านข้างล่างแบบไม่มีแอร์นะครับเป็นแบบพัดลมข้างบนนะเพราะเราสั่งเครื่องดื่มไปแล้วอ๋อโอเคเราสั่งเครื่องดื่มแล้วเนาะเฮ้ยดูบันไดดิเป็นแบบไม้แล้วว่าบิดเกลียวตรงเนี้ยเฮ้ยเท่อะไม่เคยเห็นเห็นปะมันไม่ใช่บันไดแบบตรงๆอ่ะใช้ถอดรองเท้าด้วยเหรอถอดรองเท้าครับบันไดเกียวอ่ะเอียงๆอ่ะที่แข่งบันไดเฮ้ยบันไดแปลกอ่ะบันทนโอ้มีตัวนั่งข้างบนด้วยนะคะตรงนี้ค่ะข้างบนเป็นอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอใช่อารมณ์พิพิธภัณฑ์แต่ละทีข้างโน้นข้างเหมือนมีโต๊ะนั่งด้วยห้องนี้มีแบบนี้การเล็กๆอยู่ตรงนี้หมอก่อตั้งชาวยวนที่มาใช้ชีวิตในจังหวัดนครพนมเมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมาท่านได้รับจ้างให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำคัญสำคัญได้แก่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าอ๋อเหลืองๆตรงนั้นเหมือนกันเออดูคล้ายกันเลยใช่ตรงนี้นี่เองก็เลยเหมือนนี้ที่นี่เป็นแบบที่ระทึกที่ระลึกถึงอันนี้ที่นั่งด้านหลังบ้านครับตรงที่ข้างหลังเป็นลานจอดรถอะด้านหน้าก็เป็นที่นั่งหรอลมเย็นด้วยตรงนี้ลมพัดพอดีเลยอะแจ่มเลยตรงนี้เหมาะมากเลยที่เราจะนั่งอะพี่บอยแล้วมีเก้าอี้เดียวด้วยอะใช่มีเก้าอี้เดียวค่ะแล้วก็ลมพัดมาทางนี้เย็นเลยแล้วก็ดูรถทุกคนผ่านไปผ่านมาเขามีที่นั่งที่เป็นในสวนด้วยนะคะเฮ้ยแล้ววิวเด็ดมากดูข้างนอกเอามาดิใช่เห็นอาคารบ้านเก่าอยู่ฝั่งนู้นนี่ใช่ใช่โอ้ตรงนี้ฝั่งนู้นก็เท่ฝั่งนู้นมีอีกร้านหนึ่งร้านกาแฟใช่ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเรามาตอนเย็นๆนะคะแดดลมแล้วเนี่ยก็นั่งข้างนอกได้นั่งในสวนได้ขอบคุณที่ชอบสักนิดเราก็มีรอยนี่ครับเปิดได้แน่เลยครับเนี่ยเปิดได้จริงด้วยเขาทำอะไรใส่ของแกเปล่าไงจะได้แบบไม่เปิดที่เกาหลีดิฟดิฟเย็นจะเป็นอันนี้นะฮะกาแฟก็อยู่ไอ้นี่นี่อ๋อยังอยู่นู่นนะนี่ค่ะไม่เดี๋ยวใส่น้ำนะคะจะได้รู้สวยสวยไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวนมมันจะไหลแล้วเออแล้วเต็มแก้วมีไซรัปมาด้วยอ่ะเนี่ยใช่ไหมมีไซรัปใส่สักหน่อยหนึ่งเฮ้ยนมข้นหวานอ๋อมันไม่ต้องใส่เฮ้ยไม่ต้องใส่ดีกว่านี่เลยคนสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าข้างล่างมีนมข้นหวานอยู่แล้วเหมือนกาแฟโบราณด้วย อารมณ์แบบกาแฟโบราณแต่ว่าดิฟครับดิฟแบบเวียดนามครับใช่เลยสดชื่นเหมือนกินกาแฟโบราณเลยอร่อยอ
แล้วก็สำหรับมื้อเที่ยงนะครับเราพามากินร้านอาหารพื้นเมืองครับอยู่ริมแม่น้ำโขงชื่อว่าร้านเป็นปลาเป็นครับดูเหมือนว่าร้านนี้จะเป็นร้านยอดนิยมด้วยนะครับวันหยุดเนี่ยคนมากินเยอะเลยครับนั่นร้านแหละฮะนี่ไม่ใช่ไก่ KFC นะครับนี่มันกบทอดกระเทียมสนามบินนครพนมเอาล่ะครับเดี๋ยวเรากำลังจะจบทริปนี้แล้วนะครับสำหรับไปนครพนมพูดได้ไหมครับแล้วเราก็จะเดินถอยหลังเข้าไปใช่ไหมคะจบไปแล้วนะคะนครพนมของเอ็นจอยกับพี่บอยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องให้เป็นสุดท้ายเลยแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะโอเคบ๊ายบายเครื่องบินรอแล้วเว้ยเครื่องบินเขาไม่ได้รอพี่รอเนี่ยเขาจอดรอเราอยู่เนี่ยแล้วเขารอเวลาออกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ